ด้านคุณแม่ลูกหนึ่งนิ้งปณิตาก็วางแผนจะปั๊มเบบี้มาเป็นเพื่อนลูกสาวน้องนิรินแล้วหลังลูกสาวตัวน้อยตื้ออยากมีน้องทุกวันในที่สุดเธอและสามีจินจรินก็ใจอ่อนเตรียมควงกันไปพบคุณหมอเพื่อใช้วิธีทางการแพทย์เดินเครื่องผลิตทายาทคนที่2ในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ช่วงนี้เธอก็เลยต้องหันมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นค่ะคือตอนนี้คือคุยกับหมอแล้วรอบนี้สามีก็ยอมอนุมัติแบบว่าร่วมมือร่วมใจอะไรเงี้ยพอนิรินแบบไปลบเล้าคุณพ่อทุกวันอยากมีน้องก็เดี๋ยวลองดูว่าจะมีผลอะไรยังไงบ้างเลยแต่คุณหมอก็บอกว่าหนิงมีโอกาสแค่ 30% เท่านั้นก็คงเป็น 30% สุดท้ายที่จะลอง